สวัสดีครับเร็วๆนี้เราก็ได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยเป็นข่าวดีเท่าไหร่นะครับก็คือเกิดคนเสียชีวิตทั้งหมด5คนนะครับซึ่งตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือบางข่าวก็บอกว่าเป็นบ่อสำหรับดักไขมันสาเหตุก็ยังไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เสียชีวิตทั้งหมดดังนั้นเนี่ยการที่ตกลงไปเนี่ยตามข้อสันนิษฐานของผมเนี่ยเป็นไปได้ก็คือ1อาจจะลื่นตกลงไปเนื่องจากการเปิดตัวที่เป็นฝาปิดนะครับเพราะทางผู้บริหารท่านแจ้งมาว่าฝานี่ปิดตลอดดังนั้นการตกลงไปเป็นไปได้แต่การเปิดแล้วก็พลัดตกลงไป2นะครับก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าเปิดแล้วหายใจเอาก๊าซพิษเข้าไปซึ่งก๊าซพิษที่เขาตรวจวัดเจอเนี่ยก็จะมีทั้งแอมโมเนียนะครับแล้วก็ก๊าซไข่เน่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในบ่อที่อับอากาศพวกนี้นะครับมันจะมีมากกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นก๊าซ CO หรือคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ทำให้มีอาการมึนงงหมดสตินะครับแล้วก็ก๊าซมีเทนซึ่งมันเบากว่าอากาศถ้าสัมผัสโดยตรงเราก็จะมึนงงหมดสติแล้วก็ตกลงไม่ได้เหมือนกันและในขณะที่เราตกลงไปเนี่ยก็เต็มๆนะครับต้องหายใจเอาก๊าซไข่เน่าเข้าไปหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งทำให้เราเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าโรงงานเนี่ยผลิตเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมอาหารก็จะมีพวกเนื้อสัตว์ซากสัตว์ต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะเป็นตัวหลักเลยที่ทำให้เกิดก๊าซตัวนี้เกิดขึ้นนะครับนี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาพลัดตกลงไปแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมต้องมีคนเสียชีวิตหลายๆคนทุกครั้งเลยอ่ะนะครับซึ่งเหตุการณ์จริงๆก็เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยที่ตามมาก็คือผู้ช่วยเหลือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้ผ่านการอบรมมาก็เป็นไปได้ครับแล้วก็ผู้ที่ลงไปช่วยไม่ได้รับการอบรมมาก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าถึงแม้อบรมมาเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้จริงๆมันก็ยากนะในการที่จะทำให้ได้ตามหลักการก็เกิดอาการแพ้ในตื่นตระหนกกันแล้วก็ลงไปช่วยแห่กันลงไปและสุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งหมดนะครับดังนั้นมาตรการป้องกันที่ควรจะมีเนี่ยก็คือเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเราจะต้องทำการล้างหรือบำบัดอะไรก็ตามพวกเนี้ยไม่ต้องเปิดฝาใช้ระบบดูดหรือระบบอะไรได้ไหม2อาจจะมีจุดสำหรับเกี่ยวนะครับเพื่ เวลาที่เราจะทำงานเนี่ยมันจะได้ไม่ลื่นล้มมึนหรือว่าตกลงไป3การเข้าทำงานตรงนี้ต้องเป็นระบบบัดดี้มีคนไปช่วยคอยสังเกตการนะครับและที่สำคัญมากๆก็คือว่าอย่าให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดไว้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวจากเคสที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าไม่มีป้ายนะครับที่เขียนว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้าซึ่งกฎหมายบังคับว่าต้องเขียนชัดเจนอันนี้ผมมองจากคลิปนะครับว่าไม่มีป้ายที่เขียนว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้านะครับแต่ถ้ามีก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเคสนี้จะเป็นเคสสุดท้ายละเรื่องแบบนี้มันควรจะจบได้แล้วนะครับในประเทศเราวิงวอนโรงเรียนสถานศึกษามหาวิทยาลัยนะครับช่วยกันให้ความรู้เรื่องนี้บ้างนะครับวิชาชีวิตสำคัญไม่แพ้วิชาการนะครับสวัสดีครับ